คือดอกกุหลาบนะคะท่านทราบไหมคะดอกกุหลาบเนี่ยสามารถเอามารักษาแผลสำหรับที่เป็นหนองๆได้เลยนะคะวิธีการเนี่ยง่ายนิดเดียวเลยค่ะท่านก็เด็ดดอกกุหลาบนะคะไปล้างน้ำให้สะอาดก่อนนะคะที่ดิฉันเตรียมไว้แล้วนะคะต้องล้างให้สะอาดนะคะหลังจากนั้นท่านจะเอามาตำหรือจะมาบี้ยังไงก็แล้วแต่นะคะแต่ดิฉันออกนอกสถานที่มันก็ต้องใช้บี้อย่างนี้แล้วค่ะเมื่อบี้ให้ละเอียดหรือแหลกแหลกแล้วนะคะท่านก็เอาไปทาตรงแผลที่เป็นหนองของท่านละค่ะท่านทราบไหมสรรพคุณของมันเนี่ยมันสามารถรักษาแผลหนองเนี่ยให้แบคทีเรียเนี่ยตายภายใน5นาทีเลยนะคะเช่นว่าดิฉันเป็นแผลหนองตรงนี้นะคะเราก็ทาลงไปเลยละค่ะทาลงไปนะคะแผลของท่านเนี่ยจะหายได้อย่างรวดเร็วเลยนะคะค่ะข้อมูลดีๆอย่างเนี้ยเป็นสรรพคุณของกุหลาบนี่ละค่ะถูกใจอย่างไรก็บอกต่อแชร์ต่อนะคะแล้วที่สำคัญกดติดตามดิฉันไว้นะคะเมื่อดิฉันมีข้อมูลดีๆอย่างนี้จะมาบอกให้พวกท่านรับทราบต่อไปละค่ะค่ะสวัสดีค่ะเบนพัชระค่ะ